ค่ะมาดูวิธีการเปิดใช้งาน iPad นะคะก็เริ่มจากการตั้งเครื่องอย่างนี้นะคะปุ่มเปิดปิดจะอยู่ด้านบนตรงนี้อันนี้นะคะวิธีการเปิดก็คือจะต้องกดปุ่มนี้ค้างไว้ประมาณ4วินาทีค่ะกดค้างไว้นะคะก็จะเห็นตัว Apple ขึ้นแสดงว่าเครื่องกำลังบูตอยู่นะคะกดค้างไว้สังเกตนะคะว่าปุ่มมันจะอยู่ทางด้านบนอย่างนี้โอเคเรียบร้อยแล้วค่ะใช้งานได้แล้วเลื่อนปุ่มล็อก